านที่ยายยิ้มลงมาทำทุกวันนี้ก็คือการสร้างฝายนะครับมองดูเหมือนว่าจะเป็นแค่คันดินฝายง่ายๆแต่ถ้ามองที่คนทำคือยายยิ้มที่มีอายุ83ปีแล้วก็ทำเพียงลำพังคนเดียวโดยไม่ได้อาศัยเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อะไรมีแค่จอบเพียงเล่มเดียวไปเทียบแล้วไม่แน่ว่านี่อาจจะเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากกว่าสิ่งมหัศจรรย์ที่ติดอันดับโลกก็ได้นะครับอะไรยายอ่างที่ลงอ่างอ่างไงตายปะเนี่ยไม่จ่ายมั้งตายไหมนี่ฮึจะเรียนย่างที่เฮงแต่ที่หนอหมดเดี๋ยวไปยังวนไว้วนทั้งนี้ยังจะทำงานเอาไปหาที่เออนี่ดีชบุญแล้วน่ะจะค่อยๆทำนี่แต่ว่าทำสม่ำเสมอทำอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ยายก็จะค่อยๆโกยเอาดินข้างล่างนี่นะครับมาทำเป็นคันดินทำมาทำเป็นคันดินขึ้นมาตรงนี้นะนี่ก็ยืนดูยายทำอยู่สักแป๊บโดยที่ไม่ยอมช่วยยายก็คันดินก็ค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเหนื่อยไหมยายเหนื่อยค่ะเหนื่อยเนาะค่ะไม่นอนกลางวันบ้างเหรอนอนนอนถามอะไรนี่ถามอะไรนี่ไม่ปิดเลยเนาะพูดตามกงหมดเลยเรื่องจริงอะหนูไม่โม้ซะหน่อยเหรอไม่โน้ทักเหรอนี่ก็จะโม้ซะหน่อยนี่เห็นยายยิ้มทำฝายอันนี้เรารู้สึกว่ายายนี่เห็นคุณค่าของทุกอย่างบนโลกจริงๆนะครับเห็นตั้งแต่น้ำสายเล็กๆเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ถ้าทำฝายขึ้นมากั้นนี่ก็จะกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดใหญ่ไปใช้ประโยชน์อะไรได้เห็นยายยิ้มทำแบบนี้แล้วบิดเทียบกับพวกที่ชอบทำของใหญ่ที่สุดในโลกไม่ว่าจะส้มตำต้มยำไข่ตุ๋นไข่เจียวใหญ่ที่สุดในโลกทำเสร็จนี่ไม่รู้กินได้หรือเปล่าทิ้งๆคว้างๆนะเสียของเปล่าๆแต่ยายยิ้มนี่ทำอะไรเล็กๆน้อยๆนี่แต่ว่าโอ้โหประโยชน์นี่มหาศาลกว่ากันเยอะนะครับก็นายหลวงเนี่ยพวกเขาเป็นเจ้าเป็นนายเป็นง่ายเหรอเจ้าแผ่นดินประเทศเขายังไปเที่ยวไหนตรงไหนแล้วเนาะที่ในหลวงยังทำใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาอย่างแค่นมากอย่ายิ้มนี่รักในหลวงนะครับรักในหลวงค่ะเหรอได้ต่อในหลวงพระราชินีทำไมล่ะครับทำไมล่ะเขาว่าเขาแนะนำดีจ้ะท่านสอนดีจ้ะแนะนำดีก็ยังทำไม่ได้เหมือนที่เขาแนะครับก็ยังดีแหละเนาะเรื่องไม่ทำครับเขาในหน้านึงละเอียดยิบเลยบอกมาหนูนี่เราก็เคยตรวจกันก็จำของเขาคือถ้าท่านสอนอะไรก็อยากจะทำตามที่ท่านสอนบ้างใช่ใช่ถึงท่านไม่เห็นผีต่างเทวดาท่านเห็นเนาะครับว่ายายนี่ทำจริงแล้วก็ทำด้วยความเต็มใจเนี่ยเนาะผีต่างเทวดาท่านต้องเห็นโอ้นี่ก็แต่ก็เป็นคนตัวเล็กๆคนนึงเท่านั้นเองนะฮะอยู่ไกลด้วยนะไม่เป็นไรใช่ไหมจ้าทำไปเรื่องผมก็ทำเป็นอย่างนี้แหละยายออกจากบ้านมาตั้งแต่เช้าตอนนี้ทำฝายไปได้ถึงประมาณสักบ่ายโมงครึ่งยายยิ้มก็พักกินข้าวกลางวันอยู่นะครับมื้อกลางวันของยายยิ้มนี่ก็ง่ายๆนะครับเป็นข้าวสวยที่หุงมาตั้งแต่เช้าใส่กระปุกเล็กๆมานะครับกินกับน้ำพริกก็นิดเดียวเท่านั้นเองนะครับมีกับข้าวเพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วอิ่มเหรอเอามากระปุกตอนนี้ไม่อิ่มหรอกไม่อิ่มหรอกกินแล้วไม่อิ่มหรอกกินกันไปเนาะกินรองท้องไว้ก่อนนะ
วันนี้กับข้าวยายเอามาอย่างเดียวเองนี่น้ำพริกอย่างเดียวเองนะครับนี่โอ้ยายก็จะติดเป็นเสบียงมาอย่างนี้นะมากินในป่าแบบนี้อย่างเดียวจะหาว่าจะมีอะไรก็มีมาอย่างเดียวอย่างนี้แหละคู่เขาแล้วอยู่จนถึงกี่โมงนี่ปกติก็สี่โมงอยู่ถึงสี่โมงไม่รู้ว่ากี่โมงครับวันเย็นๆเนี่ยประมาณเออเนาะเพราะว่าไม่มีนาฬิกาอยู่แล้วนี่เนาะทิ้งไว้ขึ้นมายังไม่ถึงคือมีเหนื่อยก็เย็นไปหน่อยแสดงว่าเวลาถามว่ากลับบ้านกี่โมงนี่ก็ไม่รู้เนาะก็กะเอานะเอาเวลาเหนื่อยเอาเนาะแสดงว่านาฬิกาอยู่ที่ตัวเองเนาะไม่ได้อยู่ที่ข้อมือเหนื่อยแค่ไหนก็เอาเท่านั้นนะครับนี่ขนาดว่าไม่มีคนมาจ้างเนี่ยทำเต็มเวลาเลยนะเนี่ยถึงสี่โมงเย็นเลยนะเหมือนเขาทำงานบริษัทเลยนะเนี่ยยายหมดไหมกินหมดไหมโอ้บอกไม่หิวเลยอยู่สองหรืออยู่เม็ดเดียวเองนี่หรืออยู่เม็ดเดียวเห็นสิ่งที่ยายยิ้มทำให้ดูอยู่ให้เห็นแบบนี้ก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าถ้ามีคนอย่างยายยิ้มมากๆโลกเหล่านี้มันคงทั้งร่มเย็นแล้วก็สันติสุขคงไม่มีภัยพิบัติธรรมชาติคงไม่มีการแย่งชิงจนทรัพยากรใกล้จะหมดโลกเหมือนทุกวันนี้นะครับยายยิ้มทำมากแต่ใช้น้อยนะครับทำอะไรก็จะกินจะอยู่ก็อยู่อย่างมัธยัสถ์อยู่อย่างประหยัดใช้ทุกอย่างอย่างมีคุณค่าครบประโยชน์ทั้งด้านและก็ไม่ใช่เพียงแค่ใช้อย่างเดียวในวันหนึ่งที่จะต้องมีโอกาสใช้คืนให้กับโลกก็ยังใช้คืนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยนะครับเอาประโยชน์จากโลกให้น้อยแต่คืนประโยชน์ให้กับโลกนี่มากมายทีเดียวนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube TV บุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทาง TV บุรพาครับ